รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับนี่คือชนช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่2ตอนกราฟิกเพื่อชุมชนผมปีเตอร์ลุยส์แมลชีครับวันนี้เรายกทัพกันมาแบทเทิลกันที่สมรภูมิแห่งตำนานนั่นก็คือชุมชนบ้านต้นตาลจังหวัดสระบุรีครับพื้นที่แห่งนี้ครับยังสามารถรักษาวัฒนธรรมไว้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วยังตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของล้านนาที่เราเรียกว่าชุมชนชาวไทยยวนครับพร้อมจะพบกับน้องๆทั้ง10ทีมหรือยังครับกับโจทย์ชุมชนบ้านต้นตาลวิถีดั้งเดิมแบบฉบับชาวไทยยวนสำหรับสัปดาห์นี้เราได้ยกทัพกันมาอยู่ที่ชุมชนบ้านต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีครับกับชุมชนที่มีความงดงามทั้งเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมดั้งเดิมที่ยังคงรักษาสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษไว้อย่างคงเดิมไม่เสื่อมคลายแบบฉบับวิถีของชาวล้านนาที่อพยพมาจากถิ่นฐานทางภาคเหนือชุมชนบ้านต้นตาลแห่งนี้จึงอบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายจนกลายเป็นเอกลักษณ์และเรียกขานตนเองว่าเป็นคนไทยชนกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าชาวไทยยวนนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะลงไปสัมผัสกับวิถีที่มากล้นแห่งมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในชุมชนแห่งนี้น้องๆทั้ง10ทีมก็ต้องรับคมสมองสู่การสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ชุมชนแห่งนี้กันครับวันนี้เราคุยกันเรื่องแพคเกจจิ้งดีไซน์เป็นหลักแล้วเราก็มาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้แพคเกจจิ้งดีไซน์มันออกมาดีอันนี้คือสิ่งที่เราใช้ในงานเลยแหละแล้วเรามาแชร์บางทีเราก็รู้สึกว่ากับน้องเขาก็ยังเรียนอยู่หลายๆอย่างเราก็ไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่มันควรจะผ่านหูเขาตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นดีไซเนอร์ที่ดีทำงานให้มันมีประสิทธิภาพอะไอเรื่องพวกนี้สำคัญจากที่ว่าเวลาที่เราทำงานเราจะมีลูกค้าเนาะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกันก่อนเขาต้องรู้จักเราก่อนแต่เราจะต้องบอกให้เขารู้ว่าเราอะทำงานยังไงเรามีโลกของเราแบบนี้เขามีโลกของเขาแบบนี้โลกของเขาคือลอจิกโลกของเราคือเซนส์แล้วก็เทสอันที่สองบรีฟถามเขาค่ะว่าเขาชอบอะไรในนั้นแล้วเราเริ่มตรงที่เข้าใจเขาก่อนไม่ว่าคำพูดอะไรก็ตามที่เราได้จากลูกค้านะให้เราเริ่มเข้าใจเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ออกมาเอาอะไรก็ได้ขอสวยๆเราบอกแบบนี้สวยอะหน้าที่เราอยู่แล้วแต่สวยบนพื้นฐานของอะไรเพราะถ้าไม่งั้นมันจะเป็นการตัดสินตามความชอบการตัดสินตามความชอบอย่างเดียวอะมันทำให้งานที่เราทำอยู่อะแบรนด์ที่เราทำอยู่อะมันไม่มั่นคงมันต้องมีพื้นฐานให้ดีไซน์มันยืนโดยสรุปถ้าบรีฟมันไม่เคลียร์เราต้องทำให้มันเคลียร์ก่อนโดยการที่รู้ทั้งหมดเรื่องแบรนด์แบรนด์มันเหมือนกับเราสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาคนคนนี้มันจะเป็นใครหรออันนี้อยู่ที่เราสร้างแบรนด์มันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะประสบการณ์ของผู้บริโภคภาพลักษณ์ที่เมื่อกี้บอกก็ใช่ด้วยแต่ก่อนที่เราจะ
รู้ว่าเราจะแต่งตัวยังไงอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราแต่งตัวให้ใครตัวเราเองก็ต้องมีแบรนด์เนาะเราจะเป็นใครเหรอเรามีความเชื่อว่าอะไรถ้าเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยดีไซน์มันเปลี่ยนโลกได้เออเราเป็นคนคนนั้นแต่ขออย่างเดียวขอให้เราเป็นศัตรูกับอะไรก็ได้อ่ะเราเชื่อว่าคนที่เรียนดีไซน์มาถึงตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างแหละที่สำหรับแล้วอ่ะไม่ใช่อะไรก็ได้อ่ะเราเกิดมาเพื่อสร้างอะไรบางอย่างที่มันใหม่เราเกิดมาเพื่อสร้างอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงๆใช่เราเป็นดีไซเนอร์ที่เราจะทำงานแพคเกจจิ้งภายนอกแต่เราก็ต้องเคลียร์ว่าภายในของเราคือใครเราจะต้องอยู่กับงานของเราในแบบที่ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับงานของเราแล้วเรานำส่งเอาความเชื่ออันนั้นออกไปสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกอ่ะมันแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ข้างในอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นแก่นที่เราอยากจะบอกและวันนี้เหล่าน้องๆชนช้างกราฟิกก็ได้มีโอกาสพบกับรุ่นพี่ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่น้องๆทั้ง10ทีมจะได้รับเทคนิคการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านร้อนหนาวและเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับทุกๆทีมที่เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เริ่มกดดันซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการคิดชิ้นงานเพื่อการออกแบบได้ครับคือพี่รู้สึกสนุกมากมาวันนี้คือตื่นเต้นแล้วก็อิจฉาน้องๆเล็กๆเพราะว่ารุ่นพี่ไม่มีมาข้างนอกตอนที่แข่งอะครับเครียดไหมครับโคตรเครียดครับเครียดตอนเครียดนะครับมีวิธีบริหารความเครียดยังไงครับก็อย่างสมมติว่ารับโจทย์อย่างนี้มาใช่ไหมฮะครับเราก็ต้องรีบประชุมกันแล้วก็สรุปใจความให้ได้ชัดเจนแล้วก็เร็วที่สุดว่าจะไปทางไหนก็อยากให้น้องๆมองว่าเออเรามาแข่งขันอะมันไม่ใช่งานในห้องเรียนใช่ไหมรู้ว่าเครียดแต่แบบอยากให้มองว่ามันเป็นสนุกเพราะว่าผ่านไปแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอาจารย์เขาสอนพี่มาเลยครับคือถ้าเราสนุกกับมันงานมันก็จะสนุกให้เราได้เห็นจริงๆคืองานมันจะออกมาในสิ่งที่เราทำครับก็หลังจากที่จบไปเนี่ยเราก็ได้เอาสิ่งที่อาจารย์สอนต่างๆนั้นฮะไปประยุกต์ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีมุมมองในการตั้งคำถามใหม่ๆกับสิ่งเดิมๆเรามีกระบวนการออกแบบที่มันชัดเจนแล้วก็ง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้นนะฮะค่ะแล้วก็เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมทำงานในกลุ่มนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันนะคะเพราะว่ามาแข่งตรงนี้ได้นี่ก็ไม่หมูอะค่ะหลังจากได้เทคนิคลับคมสมองกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าทำไมใครๆจึงหลงไหลแล้วก็หลงรักชุมชนแห่งนี้ครับสักครู่เดียวครับกับชนช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่2ตอนกราฟิกเพื่อชุมชนครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพื้นที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมและน้องๆไปสัมผัสนั้นงดงามและก็สมบูรณ์ตามแบบฉบับวิถีของชาวไทยยวนครับและหลายๆคนนะครับอาจจะต้องแปลกใจครับว่าวัฒนธรรมของทางภาคเหนือหรือที่เราเรียกกันว่าล้านนาทำไมถึงมาอยู่ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีแห่งนี้ครับหลังจากเติมพลังแรงคิดเพื่อพิชิตโจทย์ในการออกแบบแล้วก็มาถึงการต้อนรับจากคนในชุมชนบ้านต้นตาลที่มาเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ในอดีตวิถีชีวิตแบบฉบับของตนตำนานเรื่องราวที่ยังคงมีอยู่ของผู้คนไทยยวนครับชุมชนบ้านต้นตาลเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนหนึ่งที่อพยพมาจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพ.ศ.2347สมัยเริ่มต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในขณะนั้นตีเมืองเคียงแสนไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเคียงแสนไปได้ทั้งหมดแล้วก็อพยพคนเคียงแสนทั้งหมด 23,000 คนมี4 5 6อย่างนะครับตีห้องว่าตัวเองว่าไทยยวนนะไทยยวนก็คือไทยโยนกไทยล้านนานั่นแหละครับ1ภาษาพูด2การแต่งกาย3อาหารการกิน4
ประเพณีวัฒนธรรมการฟ้อนการล้ำการเล่นดนตรี 5. วัฒนธรรมการทอผ้าปัจจุบันนี้ก็มีวิถีชีวิตที่อยู่กันแบบเรียบง่ายตัวอย่างวัฒนธรรม 4-5 อย่างนี้มาใช้เพื่อดำรงชีวิตก็ได้เกิดตลาดขึ้นมานี่แหละครับตลาดต้นตาลนี้ทำโดยชาวบ้านช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาโดยใช้วัฒนธรรมนำการค้านำด้านเศรษฐกิจทุกอย่างครับครับแหล่งท่องเที่ยวที่นี้นะครับเดี๋ยวคือผู้ใหญ่กิ๊กก็ปาไปนะครับปาไปในวิหารศูนย์ตอพาไปดูกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วปริยปาไปวัดดอยวัดเขาแก้วค่ะก็คือวัดต้นตาลนะคะเป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมพระพุทธรูปปูนปั้นนะคะด้านในนะคะแล้วก็จะมีภาพวาดนะคะตามฝาผนังก็ตอนนี้ก็มีช่างวาดเขาวาดอยู่ค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะเชิญมากราบไหว้หลวงพ่อองค์ดำปางเดียวก็ที่อินเดียนะคะเมืองราชคฤห์ต้นฮับนะคะจะต้องเท่าความก่อนว่าลวดลายที่พี่เจฟได้อนุรักษ์เนี่ยมันเป็นลวดลายในกลุ่มของพระซึ่งห้องว่าสกุลเชียงแสนสิ้นที่เจอที่เสาไห้เนี่ยมีความประณีตงดงามในลวดลายไม่ว่าจะเป็นตีนสิ้นหรือตัวสิ้นสิ่งที่เอามาทำลวดลายเนี่ยเป็นดินเป็นโลหะค่ะตั้งในมันจะเป็นเจือกก็คือทำด้วยฝ้ายแล้วก็ฟันด้วยโลหะซึ่งรีดจนแบนซึ่งการต่อต้องใจความประณีตมากๆอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆบ่จําเป็นจะต้องไปฝังใจนักหนาแต่ว่ามันบ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นยวนเสาไห้ที่ได้พบเห็นในปัจจุบันรู้สึกประทับใจเรื่องวัฒนธรรมที่เขาอนุรักษ์ไว้ไงคะเขาไม่เอาแบบยุคความสมัยใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเงี้ยค่ะเขาต้องการรักษาความเป็นดั้งเดิมไว้เงี้ยชอบตรงนี้ครับประทับใจการทอผ้าการใช้จิตวิญญาณในการทอผ้าที่นี่รู้สึกว่าเขายังแบบมีความเป็นล้านนาแล้วเขาแบบคงความเป็นอัตลักษณ์ของล้านนาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะถามนะคะว่าคืออย่างพระถึงใส่อยู่ในฮ่องกงผ้าเนี่ยเป็นเนื้อสำลีสวยสวยงามมากสมัยหนึ่งเคยหายนะคะเคยหายแต่ก็ตอนได้กลับมาก็เลยใส่เป็นลูกกงไหว้นะคะเดี๋ยวจะพาชมเป็นทรงเครื่องกษัตริย์แล้วก็ปางห้ามสมุทรแล้ววัดมันแปลกตรงที่พระหรืออะไรก็ตามอ่ะจะมีอยู่ในห้องซึ่งมันน่าแปลกแล้วมันดูแบบลึกลับมันดูแบบขังน่ากลัวซึ่งมันไม่เคยเห็นที่วัดที่อื่นหรือวัดแถวบ้านอะไรเงี้ยประทับใจตั้งแต่บรรยากาศแรกเลยครับที่ลงรถก็มันมีความแบบคลาสสิกแล้วก็แบบดั้งเดิมมากๆที่แบบหาจากที่ไหนไม่ได้มันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเยอะแต่ว่าเรื่องความเก่าแก่ของเขามันก็สวยแล้วก็มันเหมือนดึงอัตลักษณ์เข้ามามาทำมากกว่าครับสิ่งที่พวกหนูช่วยได้ก็จะเป็นการบอกกับทุกคนว่ายังมีชาวไทยยวนอยู่ในจังหวัดสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
และเพื่อที่จะให้ทุกคนซึมซับกับบรรยากาศของคนไทยยวนให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นชาวบ้านจึงจัดแสดงการต้อนรับไว้สำหรับน้องๆทั้ง10ทีมไปดูกันครับว่าสวยงามแค่ไหนและทำไมใครๆจึงต่างพากันยกให้ชุมชนแห่งนี้ว่าเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และมนต์ขลังที่มีพลังในการตราตรึงใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยประทับใจมากค่ะที่แบบเด็กสมัยนี้แบบยังรำอยู่แล้วเขาแบบเข้ามาเพราะว่าแบบเขาสมัครใจจริงเงี้ยค่ะไม่ได้บอกว่าโดนแบบผู้ปกครองบังคับแบบเอ้ยต้องมาเรียนเพราะเราเป็นคนแบบไทยยวนเงี้ยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านคณาจารย์นักการนิสิตนักศึกษาที่ได้ให้เกียรติมาแอลมาจัดกิจกรรมในสถานที่แห่งนี้ผมก็จะเป็นตัวแทนส่วนของชุมชนที่จะไปเล่าเขาฟังว่าเขาสิทธิ์เพื่อชุมชนเนี่ยเขาป่าเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาบอกอย่างไรและตีแห่งนี้มันก็เป็นของไทยแล้วครับมันเป็นสมบัติของประเทศชาติความเจริญมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่คนนี่นะครับถ้าเขาวิจัยขึ้นมาเขาตั้งใจมาเรียนสร้างสรรค์ถ้าสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นมันคงยั่งยืนทุกพื้นที่เนี่ยมีอัตลักษณ์ทุกพื้นที่เป็นที่ที่ไม่ค่อยรู้จักหน้าที่ของพวกเราคือทำอย่างไรให้มันเป็นที่รู้จักมันเป็นเกมเนี่ยเลยไม่อยากให้มันซ้ำก็ต้องมีบิดนิดนึงนี่การบิดก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราให้เขาพูดภาพรวมนิดนึงแล้วก็มาโฟกัสตรงที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของล้านนาคือผ่านหัตถกรรมผ้าทอดังนั้นโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้คนรู้จักที่นี่ไม่ขับรถเลยไปที่อื่นเพราะที่นี่มีจิตวิญญาณที่ยังเสพได้ง่ายๆใกล้แค่นี้โดยใช้งานกราฟิกเข้าไปนำเสนอและโน้มน้าวให้คนมาที่นี่นี่เป็นวัตถุประสงค์ของเราหลังจากจุใจกับการรับน้องในแบบฉบับย่อของคนไทยยวนกันไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาแห่งการวาดฝันสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ชุมชนแห่งนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตุ้มโฮมเจ้าเก่ามีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ก็มีแพ็กเกจใส่ผ้าแล้วก็มีการแบบทำหนังสือแล้วก็มีการแบบว่าระบุลายผ้าให้แบบชัดเจนเพราะว่าเขายังไม่มีชื่อเรียกลายผ้าวันนี้อยู่คนเดียวครับสวัสดีกับปกรณ์ครับขอรู้หน่อยวันนี้มีอะไรที่แบบเป็นไม้ตายที่เด็ดบ้างตอนนี้มันยังคิดไม่ได้ครับเห็นตอบเนี่ยทุกอาทิตย์นะครับตอบแบบนี้เที่ยงคืนงั้นเดี๋ยวเที่ยงคืนเรามาใหม่อีกครั้งนึงวันนี้เป็นไงบ้างไปดูมาหลายสถานที่บ้างได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมบ้างคนไทยยวนเนี่ยส่วนมากเขาจะแบบว่ารักษาความเรียบง่ายของวิถีชีวิตไม่ชอบให้ใครมาบอกว่ามันวุ่นวายอะไรมากเราก็เลยอาจจะเลือกเป็นเทศกาลที่เดือนหนึ่งอาจจะจัดไม่ได้หลายวันซึ่งเป็นการเหมือนดึงคนที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้มีหลายวันนะคนน่าจะมาอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะอันนี้ทดลองบัตรค่ะยังไม่ได้0% อยู่เลยคิดอะไรอยู่ครับตอนนี้ไอเดียที่แบบคิดไว้เขียนไว้ก่อนกันลืมตอนนู้นครับตอนนี้อยู่ทีมสลากราฟิกนะครับค้นหาข้อมูลอะไรอยู่คะตอนนี้ค้นหาอัตลักษณ์ของเสื้อของไทยยวนนะค่ะก็ตอนนี้ก็แบ่งกันทำอยู่มันแบบยังเหลืออีกเยอะเลยเงี้ย
สวัสดีครับบรรยากาศตอนนี้กำลังเคร่งเครียดกันเลยทีเดียวก็ตอนนี้กำลังทำดีไซน์ดิเรกชันอยู่เอาลายผ้าเอาลายอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใช้มั่นใจก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่ดึกเท่าไหร่นี่ก่อนดีกว่าวันนี้ไปข้างนอกมาหลายสถานที่เลยมีไอเดียอะไรใหม่ๆผุดขึ้นมาบ้างที่จะทำวันนี้ก็ได้เหมือนว่าไอเดียนี่คือเหมือนกับดึงตัวตนเขามาเลยแล้วก็มาทำงานนะคะคิดว่าน่าจะง่ายสุดแล้วก็เร็วสุดในการทำงานเขายังขาดสื่อประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ก็อาจจะมีแบบของแถมนิดหน่อยผมกำลังหาลูกเกี่ยวกับภายในชุมชนอยู่ครับตอนนี้มีไอเดียหรือมีแผนอะไรแล้วบ้างก็คงจะทำให้คนรู้จักครับหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยยวนครับไปดูมา9ห้องอันนี้ดูมีรูปเป็นร่างทำงานอยู่กำลังร่างๆว่าแบบว่าสืบข้อมูลจากอะไรอย่างเงี้ยนั้นการที่เด็กเขาจะมีความเข้าถึงสถานที่ต่างๆแต่ละที่ซึ่งมันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันได้เนี่ยงานเนี่ยมันจะต้องตอบสนองพื้นที่เหล่านั้นคือให้อารมณ์และความรู้สึกของพื้นที่นั้นๆโดยคือไม่ใช่ทำออกมาทุกอาทิตย์ก็เหมือนกันหมดหรือว่ามันคงต้องไปดูโจทย์ของแต่ละพื้นที่ดูความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วยว่าเขาอยากจะนำเสนออะไรเป็นยังไงบ้างครับอิ่มเอมใจกับชุมชนบ้านต้นตาลแห่งนี้กันหรือยังครับแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญครับช่วงปล่อยของน้องๆทั้ง10ทีมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆจะออกแบบกราฟิกอะไรเพื่อชุมชนแห่งนี้กันบ้างสักครู่กับชนช้างกราฟิกดีไซน์ Battle ปีที่2ตอนกราฟิกเพื่อชุมชนโจทย์ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับการออกแบบเพื่อชุมชนที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่มีค่าตามฉบับวิถีของชาวไทยยวนแต่เมื่อเวลามาถึงครับน้องๆทั้ง10ทีมจะต้องแสดงศักยภาพเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเขานี่แหละครับก็คือตัวจริงครับและเมื่อมาถึงช่วงเวลาแห่งการนำเสนอผลงานด้านกราฟิกเพื่อตอบโจทย์ชุมชนบ้านต้นตาลชุมชนที่มากล้นไปด้วยมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งนี้ไปดูกันครับว่าพวกเขาจะมีทีเด็ดอะไรเพื่อมามัดใจเหล่าคณะกรรมการและชุมชนและผลงานทีมใดที่จะโดนใจมากที่สุดไปดูพร้อมๆกันเลยครับเอาเลยครับก็มาถึงช่วงแบทเทิลนะครับของทีมแรกของเราในวันนี้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาครับทีมที่1ครับลองแลครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับจุดเด่นที่ว่าพวกหนูคิดว่าเด่นสำหรับทีมหนูนะคะก็คือโลโก้ค่ะเพราะว่าพวกหนูเขียนด้วยลายมือตัวเองปัญหาของที่นี่ก็คือที่นี่ค่ะไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเราก็ได้ไอเดียขึ้นมาก็คือมักกุเทศน้อยพาชมอารยธรรมเชียงแสนอันนี้เป็นโลโก้ของโฮงทอผ้าโรงทอผ้าที่ว่า อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตัวโปสการ์ดเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นตัวรายงานความคืบหน้าของการทอผ้าของเราอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวโบชัวที่เป็นไม้มัดจำอันนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนไทม์ไลน์การย้อมการทอแล้วก็สุดท้ายก็คือไปถึงการจำหน่ายค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นแพคเกจิ้งตอนเสร็จแล้วพวกหนูคิดไว้เหมือนเราจะใส่กล่องให้เขาค่ะการประชาสัมพันธ์ค่ะที่พวกเราเลือก Facebook มาก็คือเพราะว่าสื่อ Facebook เนี่ยคือมันสามารถครอบคลุมได้ทุกอย่างคือง่ายหมดเลยเวลาเราจะทำอะไรครับก็จริงๆชอบไอเดียเรื่องของการใช้เยาวชนมาแทนที่จะปล่อยให้กราฟิกดีไซเนอร์ลุยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือพัฒนาเราจัดการข้อมูลดีแล้วแต่ว่าเราไม่ชัดเจนในตัวข้อมูลของเราในตัวคีย์เมสเซจของเรามันก็เลยทำให้แบบคีย์เมสเซจของเราเยอะเกินไปจนเราไม่รู้ว่าอันไหนเราจะหยิบจับมาออกแบบไปกันที่ทีมที่2นะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ปากซิ้วครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับเพราะว่าเป็นงานที่เราช่วยกันโยนไอเดียสุดๆเครียดสุดๆแต่ว่าเรารู้สึกสนุกกับมันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราจะทำอะไรอ่ะแต่มันแค่ตรงว่าเราจะเอาไอเดียอะไรมาประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้เขาเห็นสักทีอะไรส่วนโลโก้นะครับโลโก้เป็นโลโก้พิพิธภัณฑ์ผ้าไทยยวนนะครับของอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะครับส่วนสิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆผมเลือกเอาเทศกาลปีใหม่มาเล่นจะมีโปสเตอร์เทศกาลนะครับที่เป็นตัวโปรโมทว่าที่นี่มีเทศกาลปีใหม่อะไรเงี้ยครับส่วนกราฟิกที่เอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ของที่นี่ก็คือผ้าสิ้นนะครับก็คือจะเอาลายผ้าเอามาออกแบบโดยแรกเป็นกล่องใส่ผ้าสิ้นซึ่งทำให้แบบอยากได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเวลาเรารอผ้าเราก็อยากจะให้ตัวแทนของการรอคอยก็เลยทำออกมาเป็นนาฬิกาค่ะถักทอจากผ้าสิ้นเป็นลายดั้งเดิมของที่นี่เราก็จะมีของขายเล็กๆน้อยๆคือว่าถ้าเป็นผ้าเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการทอแต่ถ้าเป็นกำไลมันอาจจะล่นระยะเวลาในการทอลงมาได้อีกแถมราคามันอาจจะสามารถเอื้อมถึงได้ง่ายกว่าสตอรี่ที่เอามาคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกำไลข้อมือแล้วก็นาฬิกาเฮ้ยน่ารักมากเลยมันดีมากมันเป็นสื่อทางใจเห็นได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องไอเดียโอเคแต่ว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยครอบคลุมเรื่องสตอรี่ต่างๆของไอเดียของเราครับไปกันที่ทีมที่3นะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ AI ครับอย่างที่เราเลือกมาคือเลือกแอปพลิเคชันที่จะได้บอกเกี่ยวกับชุมชนนี้ประวัตินี้ว่าที่นี่มีที่เที่ยวอะไรบ้างแล้วก็ได้คิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเดินทางมาถึงที่ชุมชนนี้ครับค่ะเราก็ได้ทำโลโก้ค่ะได้อิเลเมนต์มาจากลายผ้าเลยค่ะค่ะเป็นซึ่งลายผ้านี้เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะฝั่งนู้นจะเป็นตัว Facebook ของชุมชนไทยยวนที่บ้านต้นตาลครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการโฆษณาที่เสียตังค์น้อยครับแต่เข้าถึงกับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวอินสตาแกรมครับที่จะทำให้รู้ว่าที่เนี่ยมันสวยยังไงครับผ่านจากแฮชแท็กที่เป็นหมู่บ้านต้องห้ามพลาดครับสื่อ Facebook กับสื่อ Instagram มันไม่สามารถบอกข้อมูลได้ผมเลยคิดว่าอยากจะทำเว็บไซต์ครับของที่นี่เพื่อให้คนอ่ะเข้ามาดูว่าข้อมูลที่นี่เป็นยังไงประวัติเป็นยังไงเราก็เลยได้ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาครับไทยยวนบ้านต้นตาลครับเพื่อได้การศึกษาแล้วก็ติดมือเรามาตลอดในการเดินทางครั้งนี้ครับต่อไปครับในเนี้ยผมเข้าไปเฮ้ยมันมีสื่อเคลื่อนไหวอีกแล้วโอ้โหมันน่าสนใจกว่าสื่อภาพนิ่งอีกผมก็เลยแบบขอเชิญท่านกรรมการแล้วก็ทุกท่านดูสื่อไปพร้อมๆกับผมเลยที่เป็นโมชั่นกราฟิกครับแล้วก็เอาเป็นความเป็นของฟีดแกรมเรามาเล่นครับเพื่อในการโฆษณาครับโอ้โหเห็นแค่3สถานที่แล้วโหเราต้องไปกันแน่นอนที่หมู่บ้านนี้เราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับปัญหาของทางนี้เนาะก็พอฮู้ว่าการประชาสัมพันธ์เนาะเราตัวจะด้อยไปนิดนึงนะคะการไปกันมาก็ถ้ามีแอปก็โอเคนะคะเท่าที่น้องได้คิดกันมานะคะก็เยี่ยมมากค่ะครับผมพอใจทุกชิ้นนะครับ เพราะแบบแต่ละชิ้นกว่าเราจะคิดกว่าจะคิดมาได้กว่าจะทำได้แบบมันใช้เวลามาก ใช่ครับก็เลยแบบภูมิใจที่ได้งานทุกชิ้นทุกแนวที่เราเสนอไปครับมาถึงทีมต่อไปนะครับสลากราฟิกครับจากมอเชียงใหม่ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอ๋อวันนี้ก็นำมาเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนำบัตรโปสเตอร์อะไรครับช่วงเชิญชวนให้คนแบบคนที่ดูวิดีโอนั้นมีความสนใจในจังหวัดนี้มากขึ้นนะครับหนูจะเอาอัตลักษณ์จากชาวล้านนาโดยเสื้อล้านนาแท้ๆโดยการปักสิ้นลายของไทยยวนไว้อะครับเราลองให้มันดูสู่สากลมากกว่านี้ชาวต่างชาติเห็นแล้วแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์เนี้ยค่ะค่ะอันนี้เป็นโฆษณาค่ะเราก็เลยทำเป็นโฆษณาเล็กๆค่ะเป็นเหมือนเทรลเลอร์เหมือนหนังสั้นเพื่อที่จะฉายว่าเอ้ยที่นี่เป็นแบบนี้นะแบบนี้นะเราอยากให้มันดูเป็นคราฟต์มากๆค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขากำลังเอางานศิลปะชิ้นหนึ่งให้เราตัวที่ห่อหุ้มก็ควรเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเหมือนกันค่ะทีนี้พอ
ฟังทั้งหมดเนี่ยก็เห็นว่ามีความตั้งใจสูงแต่ว่าถ้าเช็คโจทย์ยังไงก็ตามเราก็ต้องกลับไปเช็คโจทย์นะครับก็ยังขาดการอธิบายพูดถึงพื้นที่รวมไปสักนิดนึงเพราะเราลงลึกกับที่การทอผ้านะครับคืออาจารย์เขาพูดว่าประมาณว่าพวกหนูหาทางเลือกมากเกินไปเงี้ยค่ะไม่เจาะจงทิศทางใดทิศทางหนึ่งเงี้ยค่ะครับแล้วก็มาถึงทีมที่5นะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับเช็คอินขอเสียงปรบมือให้เช็คอินด้วยครับอยากจะทำด้านที่เราเคยทำมาก่อนเคยถนัดมาก่อนคือถ้าเกิดพูดถึงกราฟิกเราอาจจะเทียบกับทีมเต็งๆได้ก็เลยเอาลองเอาสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เขายังไม่มีเรามาใช้แรงบันดาลใจในการทำล็อกโก้ของเราก็มีทรงเลขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงจากที่มาจากผ้าครับผมถ้าพูดถึงการประชาสัมพันธ์คือมันจะออกเป็นหลายๆแนวทางคือหลายๆแบบก็เลยเลือกสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียครับผมอันนี้เป็นไอเดียนำเสนอครับผมนำเสนอแบบภาพซึ่งมีแคปชั่นประกอบด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสื่อของสื่อวิดีโอให้เกิดความน่าสนใจก็ลองไปชมดูวิดีโอครับผมการที่จะได้ผ้ามาชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องสั่งมาแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานอย่างเช่นเราก็เลยเลือกว่าเป็นทำเป็นแบบหนังสือใบรับรองสินค้าและนี่จะที่เราเข้าไปดูในหอพัฒนาธรรมวายังขาดในเรื่องของบอกรายละเอียดในตู้ว่าที่มาที่ไปของมันยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าสร้างเป็นชุดข้อความขึ้นมาแปะบนตู้ของผ้าด้วยครับผมจับได้ว่าทีมนี้ดูเหมือนมีความถนัดทางด้านวิดีโออะไรพวกนี้นะคือไม่รู้อะว่างานจะออกมาเป็นยังไงแต่เราถ่ายเก็บไว้ก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชมเชยข้างหน้าปิดเทอมแล้วอาจจะเตรียมตัวมาดีกว่านี้ก็คิดว่ามีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นก็ต้องคิดแผนงานล่วงหน้าว่าจะทำยังไงบ้างไปกันที่ทีมต่อไปครับทีมที่6ครับประกรณ์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับจุดเด่นน่าจะเป็นเรื่องเทคนิคนะครับเรื่องว่าเราพยายามหาจุดที่คนอาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็ใส่ไปเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยครับพอได้มาแล้วผมก็เลยมาคิดว่าเอ้ยเราจะออกแบบโลโก้อย่างไรดีทีนี้ผมไปสะดุดตาที่ลายนี้ครับเป็นลายดั้งเดิมของชาวไทยยวนแล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าสามารถเอาตัวซิมโบไปอยู่ด้านท้ายก็ได้ครับก็จะใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นอันนี้เข้าสู่โครงการ The Journey แล้วนะครับก็เป็นที่ผมเสนอจะเป็น Vox Pop Video นะครับก็คือให้เราไปสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปที่เดินอยู่ตามท้องถนนว่าสระบุรีอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยคุณรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะตัดภาพตัดไปตัดมามาที่ชุมชนนี้ความดีงามของที่นี่เป็นยังไงคิดว่าเอ้ยเราเข้ามาเราน่าจะมีแบบโชว์รูมที่จะโชว์ผ้าของเรานะครับในชั้นวางเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนกับป้ายที่สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปอีกได้ว่าชั้นนี้ผ้าอะไรชั้นนี้ผ้าอะไรอันนี้เรื่องการสั่งจองครับผมทำเป็นเหมือนเป็นใบจองนะครับถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของประเทศคือมันต้องทำให้แบบสมฐานะนะครับอันนี้เป็นโครงการจะได้บ่ลืมกันนะครับวันเกิดเราก็น่าจะส่งของที่ระลึกอะไรไปให้เขาก็เป็นจดหมายเล็กๆน่ารักน่ารักให้เขาอย่าเพิ่งลืมกันนะว่ามีการสั่งกันอยู่นะฮะพี่ฝนชอบโลโก้คือชอบด้วยตัวมันเองและชอบที่มันเอาไปเห็นว่ามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างแล้วมันก็ทำให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเนาะเรื่องการทำโลโก้ครับว่าเราสามารถพัฒนาไปได้อีกสามารถทำให้มันมีความแฮนด์เมดได้อีกนะครับประมาณนี้ครับไปกันที่ทีมต่อไปเลยนะครับทีมที่7ครับไก่ทอด2017จากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับพยายามทำให้แบบครอบคลุมที่สุดแล้วก็เอามาปล่อยแบบว่าแบบตลกด้วยแล้วก็เพราะว่าเราก็เครียดทั้งคืนก็เลยแบบทำให้มันดูสนุกด้วยผมก็เลยย่าเป็นว่าทุกพิกโตแกรมเนี่ยก็เป็นการวาดมือนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นตาทอนเป็นกราฟิกต่อมาครับส่วนอันนี้ก็เป็นป้าย
สร้างขึ้นมามีความทันสมัยแต่ยังกลมกลืนกับชุมชนย่านชุมชนเนี่ยยังมีเอกลักษณ์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัวชัวในบัวชัวของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่แบบสังเคปแบบสำคัญหงทอผ้าค่ะเราก็เลยทำเป็น corporate identity ให้ก็คือจะเป็นนามบัตรให้กับครูเจี๊ยบค่ะโลโก้เนี้ยเราปรับมาจากตัวอักษรของชาวไทยวนค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของใบสั่งซื้อค่ะใครที่สั่งซื้อเราก็เขียนใบจองให้นี่ก็คือจะเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะก็คือจะเจาะหน้าต่างให้เห็นลายของผ้าทอค่ะชุมชนก็คิดว่าได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์จากไอเดียตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็พอใจก็พอใจกับทุกชิ้นงานก็รู้สึกแฮปปี้กับมันที่แบบว่าลองความคิดที่แบบอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาแล้วลองนำเสนอดูแล้วเขาซื้ออะไรอย่างนี้ไปกันต่อเลยนะครับกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนั่นก็คือทีมตุ้มโฮมครับขอเสียงปรบมือให้ตุ้มโฮมด้วยครับอันนี้ก็นำผลงานแบบเกี่ยวกับแพ็กเกจค่ะแล้วก็เหมือนทำมอคอัพมาด้วยแบบให้เห็นของจริงว่ามันการใช้งานยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยได้เป็นเมสเสจนะคะเป็นวัฒนธรรมนำทุกอย่างค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นโลโก้ที่ออกแบบมานะคะก็คือได้มาจากลายเชิงผ้าซีนนะคะผ้าจกอะค่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นกล่องแพ็กเกจใส่ผ้าจากที่เราไปได้ลงพื้นที่บ้านไอ้หงทอนะคะทำเป็นหีบใส่ผ้าค่ะการส่งของเราจะแนบไปทั้งกล่องหีบแล้วก็พร้อมกับหนังสือที่บอกประวัติความเป็นมาของลายผ้าสกุลเชียงแสนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เราอยากจะมอบพร้อมกับใบสั่งจองนะคะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นเหมือนลายผ้าค่ะแล้วก็เปิดข้างในมาก็จะเป็นเหมือนแถบผ้าที่ติดอยู่แล้วก็ตรงทางข้างแถบผ้าจะเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องราวว่ากำเนิดมายังไงอันนี้เป็นโปสการ์ดนะคะเวลาแบบว่าคนหรือแบบอยากได้ของติดมือกลับไปด้วยหรือฝากคนเอาไปที่งานกราฟิกเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วโลโก้เนี่ยคือจริงๆไอ้ตัวกลางก็ชัดเจนก็เพราะว่ามันมีรายละเอียดแล้วก็สะท้อนไปถึงนึกถึงปึ๊บไปถึงผ้าเลยนะครับก็คอมเมนต์เรื่องฟอนต์ค่ะเหมือนแบบยังใช้ฟอนต์ทั่วไปอยู่อะไรเงี้ยเขาอยากให้แบบว่าเขียนขึ้นมาเองเพื่อจะได้แบบว่าสร้างเหมือนเสน่ห์ให้กับฟอนต์ของเราด้วยค่ะแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้ชิ้นงานมากขึ้นกิ่งก้านใบครับขอเสียงปรบมือให้กิ่งก้านใบด้วยครับก็ตัวมาสคอตได้แรงบันดาลใจมาจากตรงผู้หญิงที่ติดอยู่ตรงปลายย่ามาค่ะของที่เนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนเป็นผู้ก็จะฟูค่ะก็อันนี้เป็นโลโก้นะคะก็โลโก้อันนี้เป็นโลโก้ที่เขียนมือขึ้นมาเองแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหมือนตัวอักษรของภาคเหนือนะคะแล้วก็ออกแบบป้ายขึ้นมาอย่างเช่นป้ายที่เลี้ยวซ้ายไปหอวัฒนธรรมนี่ค่ะซึ่งจะได้สังเกตได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นโลโก้ของหงทอผ้านะคะก็ตัวเครื่องทอที่เรานำมาเล่นเป็นตัวโลโก้ข้างบนจะสร้างตัวน้องจกขึ้นมาค่ะน้องจกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงค่ะหรือว่าเป็นพุ่มที่ติดอยู่ปลายย่ามเราก็เลยสร้างกิจกรรมให้คนได้มาเล่นเกมก็คือว่าเราจะมีคำถามให้ตอบ6คำถามจากการที่เขาได้พูดคุยถามและได้รู้ประวัติของคนที่นี่จริงๆอ่ะก็ทำให้เขารู้ว่าไอ้ผ้ามากกว่าแค่ผ้าผืนนึงอ่ะมันมีความหมายยังไงครับส่วนในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ก็โอเคนะครับคือชอบก๊อปปี้อะไรต่างแต่เรื่องก๊อปปี้อาจจะมีนิดนึงอย่างเช่นว่ารู้ไหมภาคเหนืออยู่ใกล้เมื่อกี้เราเขียนอะไรนะใกล้แค่เอื้อมเลยใช่ไหมจริงเราใส่ไปเลยก็ได้อยู่ใกล้แค่สระบุรีอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ต้องคือมันจบภายในตัวเองมาแล้วอ๋อเฮ้ยที่สระบุรีมันมีอะไรก็ครั้งหน้าก็คิดว่าจะพัฒนาทางด้านการเรียกว่าอะไรtime management นะคะเหมือนการบริหารเวลาในการคิดในการวางแผนแล้วก็ในการออกแบบค่ะให้มันแบบบาลานซ์กันทีมสุดท้ายแล้วนะครับที่จะพรีเซนต์นะครับในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือทีมกระติกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับก็มีเป็นน่าจะเป็นแพ็คเกจจิ้งอะค่ะที่แบบว่าตั้งใจทำหน่อยอาจจะมาให้เขาดู
ล้วก็คอนเซปต์ของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นคล้องฮักยวนใจค่ะคล้องภาษาเหนือเนี่ยจะแปลว่าสะดุดก็จะเป็นสะดุดรักยวนใจการโฆษณาผ่านทาง Facebook อะค่ะก็เป็นโฆษณาอันนึงที่เราคิดขึ้นมาเป็นสตอรี่บอร์ดอะค่ะเป็นเรื่องสตอรี่บอร์ดเรื่องแก้วค่ะแต่ว่าตอนจบเราก็จะเป็นกิมมิคเขียนว่าค้นหาเหตุผลของแก้วที่ www.hongpa.com ประมาณนี้ค่ะอธิบายเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์มันก็จะมีแบบวิธีการสั่งซื้อผ้าใช่ไหมคะมีแมปปิ้งที่แบบว่าเยี่ยมยวนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นแบบสถานที่ต่างๆเราจะซื้อผ้าเนี่ยเราก็จะมีบรรจุภัณฑ์อันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่ามาแล้วขายเลยอะค่ะถ้าก็ในส่วนของแพคเกจจิ้งอีกชนิดนึงอะค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าที่สั่งจองเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดมาข้างในของบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือตรงกลางเนี้ยนะคะก็จะเป็นผ้าแล้วก็แบบคาดเอาไว้ทีนึงแพคเกจจิ้งเห็นด้วยกับอาจารย์อาวินมันยังได้อีกอะแล้วก็พอเปิดมาข้างในเราว่ากราฟิกที่มันมีแบบเป็นดอกๆ ดวงๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราว่ามันตีกับผ้าแน่ๆเลยพอได้ฟังความคิดของน้องๆบางกลุ่มเนี่ยอุ๊ยคิดได้นะคะเขาคิดได้อย่างใดนะคะเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามาเก็บมาคิดแล้วก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะค่ะก็ทางชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะขออนุญาตประกาศคะแนนนะครับจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับมีดังต่อไปนี้ครับกิ่งก้านใบ 48.5 คะแนนครับปกรณ์ครับ53คะแนนครับไก่ทอด2017ครับ54คะแนนครับ AI 49คะแนนครับกระติก 48.5 คะแนนครับสลากราฟิกครับ45คะแนนครับลองแลครับ 43.5 ครับเช็คอิน 47 คะแนนปากซิ้วครับ 52 คะแนนครับและตุ้มโฮม 47 คะแนนครับไปที่คะแนนของชุมชนนะครับไก่ทอด2017ครับได้13คะแนนครับและอันดับต่อมาครับปกรณ์ครับได้ที่2นะครับรับ14คะแนนครับและผู้ที่ได้คะแนนจากชุมชนนะครับอันดับ1นะครับได้แก่ทีม AI ครับรับไป15คะแนนนะครับตัวรางวัลอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประเดี๋ยวประดาวนะผมว่าแต่ว่าโอกาสที่เราจะสร้างความเข้าใจและทำให้ชาวบ้านเขาเกิดความสุขหรือความภาคภูมิใจหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ในการพัฒนาให้ชาวบ้านเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะจดจำใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่ารู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็ลองคิดดูสนุกสนุกแบบของสนุกสนุกเข้ามาในงานแล้วมันก็เหมือนเขาก็ซื้อก็เลยก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าที่ก็หายเหนื่อยไปเลยก็เต็มที่อ่ะก็ตอนแรกก็คือเต็มที่อ่ะไม่ได้แบบว่าจะได้เยอะหรือจะได้น้อยอ่ะแต่แบบก็สนุกกับงานอ่ะสไตล์ทำกันอยู่แล้วอ่ะก็ผลก็มาก็โอเคก็แบบรู้สึกดีใจด้วยที่ชุมชนเลือกแป๊บเดียวนี่ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้องๆหลายทีมนั้นเรียกได้ว่าปล่อยของกันออกมาอย่างเต็มที่นะครับแต่ยังเหลืออีกครึ่งทางครับหรืออีก5ชุมชนให้น้องๆได้แสดงฝีมือขอขอบคุณสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดสร้างโครงการดีๆแบบนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:00 ตรงกับชนช้างกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่2ตอนกราฟิกเพื่อชุมชนทางช่องอมรินทร์ทีวีแห่งนี้ครับวันนี้ปีเตอร์หลุยส์แมวจี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดให้มีโครงการดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Amarin TV